สวัสดีครับเพื่อนๆอยู่ช่องเทเลสายแดกแล้วครับผมวันนี้เรามานี่ครับมาเที่ยวตลาดน้ำปีกกาครับผมอยู่แถวคลองด่านครับแถวที่วัดปานประสิทธิ์ครับไปดูข้างในว่าเป็นอะไรบ้างมีอะไรกันบ้างฮะไม่ได้มาไปปีกว่าแล้วฮะอยากรู้ว่าเป็นไงบ้างไปดูกันฮะไปเราไปเลยลุยหลวงพ่อปานวัดปานประสิทธิ์สองวัดองค์ใหญ่คนเรียกกันหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับผมใครมาได้ให้แห้งๆเลยรวยครับผมโชคดีทุกคนเอกลักษณ์คือเนี่ยเขี้ยวเสือครับผมเนี่ยมี2 องค์อยู่ข้างๆด้านทางขึ้นเห็นไหมหลวงพ่อปานองค์ใหญ่ครับผมหลวงพ่อปานวัดบางเฮียครับผมแต่ว่ามี2วัดแต่ตอนนี้เราอยู่นี่เราอยู่วัดปานประสิทธิ์นะครับผมวัดบางเฮียอยู่ตีนสะพานคลองด่านตรงนู้นนี่คงเป็นวัดที่ท่านมาสร้างอีกวัดนึงอ่ะครับหลวงพ่อองค์ใหญ่มี2องค์ครับองค์นี้เป็นปูนปั้นนะครับผมครับตลาดน้ำปีกกาครับหลวงพ่อปานองค์ใหญ่วัดปานประสิทธิ์ครับไม่เห็นปานย้อนแสงนิดนึงน้ำครับมีที่ให้นั่งทานยาวไปเลยนะฮะนะรักโลกครับผมแก้วเป็นแบบแก้วกระดาษนะฮะแก้วกระดาษเฮลตี้ครับผมนะวัฟเฟิลนี่บรรยากาศทั่วไปเดี๋ยวเราถ่ายทั่วไปนะครับก็คือมีไก่ย่างครับผมผัดไทยไก่ย่างก๋วยเตี๋ยวหมูต้มยำมาดูน่ากินฮะขาดไม่ได้ก็เนี่ยขนมบ้าบิ่นแต่โถนี่อันเท่าไหร่ครับ40เอาโถไปเลยเอาโถเดี๋ยวฮะเอาโถนึงโถเลยนะอันนี้มีเขายังดีนะฮะเอาไปปลูกต้นไม้ได้ได้ครับเอาโอเลี้ยงแล้วกันครับนะคะแก้วธรรมดาก็20บาทแต่อันนี้มีประโยชน์ใช้ได้เป็นปีใช้ได้จะถนอมหน่อยตลอดชีวิตหนูน้ำอะไรดิโอเลี้ยงครับผมแก้วดินเผานะฮะนี่กระบวยก็เป็นเนี่ยฮะจ้างเขาปั้นมาจ้างเขาปั้นมาฮะแล้วเขาแยกกระบวยนะเป็นกระบวยแต่ละอันแต่ละอันเลยฮะไม่ให้ปนกันนะน่ารักมากครับเสริมชาวบ้านครับผมคนในพื้นที่แถวนี้ฮะจัดตั้งจัดขอบคุณครับเนี่ยเพราะมีของโบราณมาประดับครับนี่เป็นลูกทุบครับหน้าไว้นวดข้าวแล้วไม่แน่ใจนะนี่ครับแล้วนี้เป็นนี่ฮะเครื่องฝัดข้าวใส่เข้าไปด้านบนนะหมุนๆๆนะฮะของโบราณครับผมชาวบ้านคงมาบริจาคที่วัดนะฮะนี่อันนี้เป็นหม้อครับเป็นหม้อแบบโบราณหม้อหินนะ
แต่แบบทำขนมครกฮะโม่ขนมครกได้เลยพวกนี้ฮะเนี่ยมี2อันนะครับของโบราณครับผมนี่เป็นครกและนี่ของสมัยใหม่คือให้วัยรุ่นมาถ่ายรูปกันมีน้ำตกมีอะไรให้สวยๆให้ครับเนี่ยเนี่ยแต่งโซนได้สวยๆมาเผื่อมุมถ่ายรูปเพื่อนๆนะใครมาก็มาถ่ายรูปได้ฮะเนี่ยมุมนี้ก็สวยเป็นรูปปลาคาร์ฟรูปช้างเลยฮะของเขาเนี่ยทำดีเป็นนี่แนวสมัยใหม่ข้างหน้านู่นนะครับมันก็เป็นเวทีร้องเพลงนะครับไว้ให้เพื่อนๆที่มาว่ามานั่งกินอาหารเนี่ยเป็นโต๊ะญี่ปุ่นป่ะฮะโต๊ะญี่ปุ่นก็มีโต๊ะนั่งธรรมดาก็มีให้เลือกแล้วแต่เลือกตรงไหนหรือชายน้ำก็ได้ฮะตามใจเลยฮะอย่างนี้เป็นสะพานข้ามไปฝั่งโน้นเป็นสะพานบุกแบบชาวบ้านก็ทำกันฮะนี่ว่าจุฬาครับผมเนี่ยนั่งก็ตามสบายครับนั่งชายน้ำบรรยากาศชิลๆครับผมนั่งกินข้าวกินอะไรมาพาครอบครัวมานะนี่ฮะฝั่งนู้นเป็นบ้านเก่าเป็นพวกบ้านเก่าๆนะครับบรรยากาศร่มรื่นครับผมในตลาดน้ำที่คนไม่ค่อยรู้จักนะหรือว่ามันไม่ค่อยดังมากครับน่ามาเพราะว่าชาวชุมชนเข้ามาเนี่ยอันนี้มีกับอันนี้เป็นต้มตำถาดครับผมคนยังไม่ค่อยรู้เยอะหรือว่ามันไม่ดังไงผมก็ไม่แน่ใจแต่เป็นตลาดที่น่าเดินครับชุมชนมาช่วยกันเปิดช่วยกันจัดร้านทำร้านฮะน่าสนใจนี่ฮะนี่เป็นร้านสเต็กครับผมเดอะสเต็กนี่6979ราคาไม่แพงฮะนี่ครับแต่งใส่ถาดนะฮะสวยๆฮะเนี่ยสเต็กถาดครับผม6979นะฮะนี่เขาทำสวยงามนะครับเนี่ยราคาไม่แพงด้วยแบบชาวบ้านทำเพราะที่ค่าเช่าที่เขาไม่ได้คิดเลยฮะวัดเขาไม่ได้คิดค่าเช่าที่ไงทำเพื่อชุมชนมีรายได้เป็นแบบมาเสริมรายได้กันนี่ร้านนี้เป็นขนมเบื้องครับผมชุดละ30-40เลือกอะไรครับผมนี่ฮะมีหลายไส้นะนี่ครับยั่วๆอะไรครับผมไส้หวานไส้เค็มมีหมดฮะราคาไม่แพงชุด30-40บาทครับผมยังมีนี่ฮะมีมะขามเทศด้วยนี่ร้านนี้เอาซอยมาใส่ของซอยใส่แถวนี้ครับเสื้อผ้าก็มีนะนี่ลูกชิ้นร้านลูกชิ้นเผื่อให้เด็กๆมานะอยากกินลูกชิ้นแบบอะไรพวกนี้อันนี้เป็นอะไรเอ่ยปลาร้าผัดครับผมถุงก็เลย30บาทหมูปิ้งก็มีอันนี้เป็นนี่ครับเป็นเฟรนฟรายชีสนี่ฮะมีในนี้มีของที่ระลึกนะเป็นของตลาดน้ำปริกาครับผมเป็นพวงกุญแจรูปต่างๆครับสวยๆงามครับผมนะฮะซื้อไปเก็บไปที่ระลึกอะไรประมาณนี้ครับเนี่ยเป็นรูปกานะเขาชื่อตลาดน้ำปริกาไงนะฮะทำน่ารักนะฮะใครมีอะไรก็มาขายใครมีไอเดียไหนก็มาทำมาช่วยกันนะครับชุมชนชาวบ้านเขามาร่วมใจกันอันนี้ไอติมโบราณไอติมหลอดนะฮะนี่ดิ่งหลอดครับผมเกิดทันเปล่านี่เป็นพวกลูกชุบขนมไทยนะครับเนี่ยลูกชุบมีอะไรอีกอ่ะนี่ฮะสวยครับแต่งใส่กระชับล้อมเล็กๆไว้นะน่ารักครับมีซูชิก็มีนะนี่ครับนี่ร้านนี้อร่อยมากเลยนี่ขนมบ้าบินนี่ครับเปิดมาครั้งแรกก็เจอร้านนี้ฮะอร่อยเอาซื้อกลับกินได้อร่อยมากเลยมีสีขาวกับสีดำนะครับผมนี่ครับลูกค้ารออยู่ฮะขนมไทยครับพวกขนมใส่ไส้อะไรพวกนี้ฮะขนมเทียนข้าวต้มมัดเนี่ยนี่ใส่ชะลอมไหมครับอย่างสวยเลยฮะเนี่ยชะลอมทำครับแต่งไว้สวยมากครับวางบนขันโต๊ะอีกทีนึงนี่ครับประดับประดาสวยน่ารักครับนี่ครับร้านขนมไทยครับผมนี่ร้านน้องเต้นี่ฮะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวต้มยำโบราณครับผมนี่ครับนี่เครื่องข้าวเขาดูเยอะนะมีกุ้งมีหมึกมีนะฮะมีหลายอย่างปูอัดมีหมูมีตับนี่ครับครบเลยครับเป็นแบบสูตรแบบโบราณนะครับผมนี่ร้านนี้ก็น่ากินเนาะเพราะพวกนี้ราคาจะไม่แพง30-40ประมาณนี้ครับชุมชนอย่างที่ผมบอกชุมชนเข้ามาช่วยกันร่วมมือร่วมใจกันนะ
มาทำมาหากินเล็กๆน้อยๆวันเฉพาะวันหยุดเสาร์อาทิตย์ถ้าขัดตะเลิกครับผมตลาดมีแค่2วันนะครับอันนี้ไก่ย่างครับผมนี่มี20 60 70แล้วแต่ชิ้นส่วนนะครับเพราะว่าชื่อร้านไก่ย่างบางแสนนี่ฮะร้านนี้นะฮะปีก60นะครับอก70นะครับน่ากินกันฮะนี่อันนี้น้ำพริกครับผมน้ำพริกขนมจีนน้ำพริกนี่ครับชุดละ30 40แล้วแต่ฮะเนี่ยฮะข้าวแกงเนี่ยต่างครับผมแต่ถุงกลับบ้านก็ได้นะนี่ฮะเพื่อนๆมาก็แวะมาชิมกันได้ครับผมไอศกรีมก็มีอันนี้เป็นน้ำแข็งใสไอศกรีมครับผมนี่น้ำแข็งใสต่างๆแก้ร้อนนะมาร้อนๆกันนี่ฮะน้ำแข็งใสเลยมีเลือกเยอะเหมือนกันนี่ฮะมาดูฮะเพียบเลยหลากหลายครับผมและช่องข้าวโพดนี่ฮะสลิมมีหมดฮะเพื่อน3อย่างก็20บาทครับผมร้อนๆนะมานั่งทานของเย็นๆก็สบายๆฮะคลายร้อนมันอยู่เพื่อนๆแวะมาได้ครับผมของเล่นโบราณก็มีนะเพื่อนเด็กๆมาจะได้แบบว่ามีของเล่นหรือคนโตก็ได้ฮะเพื่อถึงความหลังกันหน่อยของเล่นต่างๆมากมายเลยครับนี่ฮะของโบราณนี่ครับที่นี่แก้วเขาจะที่นี่ตลาดรักโลกเขาพยายามแก้วน้ำภาชนะอะไรต่างๆเขาพยายามให้เป็นกระเบื้องไม่ใช่ครับกระเบื้องอะไรดินเผามั่งเป็นกระดาษมั่งอะไรเงี้ยพยายามจะไม่ให้เป็นพลาสติกเป็นอะไรที่ทิ้งเป็นภาระครับผมนี่ครับร้านน้องโดมครับผมเนี่ยของเล่นโบราณเนี่ยร้านนี้เป็นร้านเคฟมีให้เลือกสายไส้อยากได้สายไหนก็ต้องสั่งครับผมนี่ฮะอ๋อนี่แตกนิดนึงฮะอาจจะบางหรือกรอบไปมั้ยฮะมันจะแตกๆหน่อยนึงนี่ครับอันนี้แตกนิดนึงนี่อันนี้เป็นร้านนี้ร้านอะไรก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับผมนี่ร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดชามละเป็ดตัวนี้ชามละ50ครับผมมีน่องด้วยพิเศษน่องนะฮะนี่ชาม50ธรรมดาก็40นะครับนี่ร้านขนมไทยครับผมมีบัวลอยเผือกนะครับมีขนมไทยต่างๆฮะตะโก้มีอะไรเอ่ยข้าวเม่าฮะเนี่ยฮะข้าวเม่า25บาทตะโก้ขนมพวกนี้ก็2ชิ้น25บาทครับผมชิ้นละ13บาทนะฮะใส่กระทงไว้น่ารักน่ารักนะฮะเนี่ยกินอาหารคาวเสร็จแล้วก็เนี่ยขนมหวานตับท้ายนิดนึงเนี่ยฮะมีตะโก้ต่างๆมีหลายหน้าครับผมก็โพดเผือกเนี่ยฮะมันมีสาคูมีเนี่ยฮะหลากหลายครับผมมีให้เลือกมันจะสะท้อนเงานิดนึงฮะเป็นกระจกครับช่วงนี้เขามีมาตรการโควิดครับจะเป็นกระจกหมดเลยป้องกันอันนี้ร้านผัดไทยครับผมจานนี้ผัดไทยเจ้าเก่าเลยเจ้าแรกๆเลยนะฮะทำอร่อยอยู่กันรอบแล้วมาก็ได้กินผัดไทยร้านนี้ครับนี่ผัดไทยใส่กุ้งครับผมเห็นไหมครับผัดจานต่อจานเลยนะครับเนี่ยนะครับว้านี่ครับปรุงมันสดๆสั่งแล้วมีหลายแบบมีใส่กุ้งไม่ใส่กุ้งแล้วแต่เราเลือกฮะเนี่ยใส่เชโป้ใส่กุ้งแห้งฝอยนี่ครับผัดกันจานต่อจานเลยนะครับสั่งอ๋อโหหนูไหมครับโชว์แล้วครับนี่ฮะนี่ฮะใส่ผักน่าจะเสร็จแล้วฮะใกล้เสร็จแล้วมั้งนี่ฮะใส่ผักนี่ครับยั่วยั่วเลยครับผมผัดไทยร้านนี้อร่อยครับผมคือถึงเครื่องถึงรสครับผมนี่ครับดูแป๊บนึงครับผมนี่ฮะฟึบฟึบฟึบนี่ครับเรียบร้อยนะครับ
พร้อมเสิร์ฟอันนี้เขาบอกไม่ใส่ถั่วนะครับอันนี้ไม่ใส่พริกไม่ใส่ถั่วคงสั่งได้เป็นเด็กหรืออะไรไม่แน่ใจเรียบร้อยครับผมอ๋อมาใส่ตรงนี้ครับผมไม่ใช่นึกว่าไม่ใส่ถั่วนี่เขามาใส่แต่มาใส่ตั้งหานี่ครับเนี่ยใส่ถั่วครับผมมีมะนาวเครื่องเคียงเนี่ยร้านข้างๆเนี่ยเป็นร้านส้มตำครับผมนี่ร้านส้มตำอันนี้เป็นมีผักพื้นบ้านก็มีร้านนี้อันนี้มีหมูสเต๊กด้วยนะหมูสเต๊กร้านนี้ก็อร่อยครับผมนี่ฮะมีอะไรแถวนี้ก็เก็บมาขายครับนี่ฮะบวบมีน้ำเต้ามี10บาทครับผมนี่ฮะภาชนะใช้เสร็จแล้วก็คือมีที่เก็บให้ครับมีที่นี่เป็นข้าวเม่านะนี่ครับแถวนี้มีอะไรก็เนี่ยเขาเก็บมาขายครับนี่ฮะผักพื้นบ้านต่างๆนี่ฮะนี่กระทง10 บาท 10 บาทนี่ฮะไม่แพงครับผมนี่ฮะชาวบ้านก็มีอะไรก็เก็บออกมาขายครับใส่ชะลอมมั่งใส่กระทงมั่งฮะ10 บาท 10 บาทน่ารักครับผมเป็นตลาดที่น่ารักน่ามาเที่ยวครับผมแต่คนยังไม่ค่อยรู้จักไม่ค่อยมากันคนขายก็โอเคฮะอัธยาศัยดีกันทุกคนฮะนี่ครับผ้าไทยก็มีนะนี่มีผ้าต่างๆมีนี่ฮะสัญลักษณ์ของวัดหลวงพ่อปางใหญ่คือมีนี่ฮะเสือครับผมเขี้ยวเสืออะไรพวกนี้ก็จะมีรูปเสือเป็นสัญลักษณ์นิดนึงบอกปีนี้เป็นเสืออันนี้เขามีเด็กๆมาเล่นดนตรีไทยด้วยนะนี่ฮะข้างนอกก็เป็นมีหาดวิทย์น้ำมีนี่ฮะมีเรือเป็ดให้เด็กมาถีบเล่นกันครับผมนี่ฮะแต่ก็มีเสื้อชูชีพให้ใส่นะปลอดภัยนะครับเรือเป็ดให้เด็กทีบกันทุกวันไม่แน่ใจวันที่หรือวันเย็นบ่ายๆฮะเที่ยงประมาณเนี้ยมีนี่ฮะมีมวยทะเลด้วยนะข้างๆนี่ฮะนี่อันนี้เป็นรหัสวิทย์นะครับผมมีกังหันครับนี่ฮะนี่เพื่อนๆมาก็มานั่งชมวิวสวยๆนี่ฮะบรรยากาศดีๆแบบชาวบ้านครับย้อนยุคกลับไปฮะเนี่ยฮะกะเพราถาดมันเรามาถึงบ้างบ่อแล้วครับบางพีครับบางบ่อฮะเอากะเพราถาดปลาสลิดที่หนึ่งครับ69 บาทฮะเลี้ยวขวาไปแล้วก็เลี้ยวขวาตรงนะครับเลี้ยวขวาตรงนะครับกะเพราถาครับ69 บาทเป็นปลาสลิดด้วยนะฮะน้ำ40 บาทตลาดน้ำเปียกกาครับผมไข่ดาวครับมีน้ำซุปพร้อมเลยนะครับปลาสลิด1 ตัวยั่วๆครับ